ไปครับผมยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเลยวันนี้ครับวันนี้ครับผมเดินสายเดิมเนี่ยแม่ผมวันนี้ก็ไปมาตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วแต่ว่าแบบผมเพลียหน่อยผมเพิ่งแบบไปตากแดดที่เขาใหญ่มาแบบไปถ่ายหนังมาแล้วแบบโอ้แดดแรงมากคือแบบกลับมาลอกทั้งหน้าทั้งแขนเลยงานก็ยังแน่นเหมือนเดิมก็ยังทำเหมือนเดิมครับผมใช่พบอะไรบ้างไหมคะสำหรับผมหมอไม่มีเลยนะแต่ว่ามีกับคนใกล้ตัวมากกว่าที่แบบอีเวนต์เขาก็ยกเลิกกันใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยไม่ยกเลิกสักอย่างเลยอะไรหมายถึงว่าอะไรไม่ยกอีเวนต์ก็ทุกอันทั้งหนังทั้งแบบงานก็อย่างวันนี้ก็ยังออกมาอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอันไหนยกเลิกเลยรีวิวแล้วมีผลกระทบรีวิวมีผลกระทบไหมจริงๆผมว่าสำหรับคนอื่นก็น่าจะมีเยอะมากนะบางคนอาจคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันนะว่ามันอาจจะสำหรับเราก็ยังเป็นอีกช่องทางที่โชคดีที่เราได้ทำรีวิวอยู่บ้านได้แต่ผมคิดว่าถ้าสถานการณ์มันหนักกว่านี้ผมว่าหลายๆอย่างก็น่าจะหยุดหมดแล้วแหละเพราะว่าเขาคงไม่อยากมาจ้างเราเพราะจ้างเราช่วงนี้มันก็ไม่มีผลตอบรับอะไรอยู่แล้วอย่างตอนนี้ที่บอกว่างานไม่ได้หยุดอะไรเงี้ยไม่ยกเลิกอะไรเงี้ยเราคิดว่าตอนผมถามว่ากลัวไหมเราเรียกว่าเราพยายามป้องกันให้แบบดีที่สุดดีกว่าเพราะว่าถ้าแบบอย่างบางคนกลัวคงไม่กล้าออกมาตั้งแต่วันนี้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ป้องกันตัวเองยังไงบ้างป้องกันตัวเองยังไงผมพูดตรงๆเลยไหมสำหรับผมนะถ้าพอเราไปกองนู้นกองนี้เราต้องตรงๆว่าเราไม่รู้ว่าเราจะป้องกันยังไงนะมันผมสำหรับผมอะเรียกว่ามันป้องกันไม่ได้นะถ้าแบบตามจริงกับผมนะเราไม่มาพยายามพูดให้มันแบบสวยหรูหรืออะไรเงี้ยอย่างเราไปกองหนังเงี้ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบมีใครเป็นไหมหรืออะไรเงี้ยเราไปออกอีเวนต์มีคนเป็นไหมแล้วก็เราทราบไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยคุณแม่ไม่ห่วงเราก็คงเป็นห่วงกันบ้างแหละเพราะว่าแบบเราก็ที่บ้านแล้วก็มีหลานตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบนั้นใช่ใช่ก็ถ้าเราเป็นเมื่อไหร่เราก็ไปหาที่ขังตัวเองเป็นรักษาอะไรเงี้ยแอบหวั่นไหมคะเพราะแบบด้วยตัวของเราในการของทำงานของเรามันไม่สามารถที่จะป้องกันได้ได้เท่าคนอื่นสำหรับผมอะเราตัวผมเองนะแบบที่ผมคิดจริงๆนะผมพยายามไม่แบบว่าวิตกมากเกินไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าเราคิดว่าเดี๋ยวก็เป็นร้อนเลยเพราะว่าเราพูดแบบจริงๆไงใช่ไหมเพราะว่าสำหรับใครบอกดูมันติดยากแต่เราสำหรับเห็นบางคนอ่ะก็กลายเป็นว่ามันดูติดง่ายมากก็วิธีสำหรับผมก็คงแบบเราต้องพยายามแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็แบบพยายามทำตามที่เขาบอกกันให้แบบเพื่อป้องกันโรคนี้ครับคือตามงานต่างๆหรือกองถ่ายของเราก็มีมาตรการหรือมีความรักษาความสะอาดเหมือนกันมีไหมเนี่ยผมถ้าตามกองหนังที่ผมไปถ่ายก็แบบยังไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าผมว่าถ้ามาตรการที่ดีสำหรับกองหนังที่เราออกไปถ่ายกันใช่ไหมมันคงต้องยกเลิกอ่ะถึงจะดีที่สุดเหมือนหลายๆกองอะไรเงี้ยที่ว่าแบบใครมีความเสี่ยงที่แบบอยู่ใกล้ใครก็แบบอาจจะต้องหยุดงานตรงนั้นเลยเรามีการพูดคุยกันในเคยดูกองนะคะผู้ใหญ่หรือว่าจะยกเลิกดีไหมเลื่อนออกไปไหมผมว่าไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยในทุกงานผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบยกเลิกเพราะว่าเรารับแล้วเราแบบบางทีแล้วก็รับเงินเขาแล้วเราไม่สามารถยกเลิกมันได้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลกับเราคนเดียวมันมีแบบทั้งกองมันเป็นร้อยคนอ่ะเราไม่สามารถแบบตัดสินใจเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ทางทีมงานว่าจะแจ้งใช่ก็อยู่ที่ทีมงานนะฮะว่าแบบผมว่าทีมหนังคงจะแบบว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยเห็นมีใครติดคนนึงเดี๋ยวก็คงยกเลิกเองแหละส่วนตัวเรามั่นใจไหมผมไม่ได้มั่นใจอะไรเลยแต่ถ้าแบบอยู่ที่กองหนังอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถมั่นใจได้ครับผมอย่างหนังเราเรื่องนี้จะไม่เลื่อนในการฉายไม่เลื่อนตอนนี้คนไม่ได้กล้าดูในการที่จะออกก็อย่างวันนี้เราก็ออกมาแบบว่าพยายามทำให้แบบคนมั่นใจขึ้นเพราะอย่างแบบเหมือนวันนี้ที่เรามาที่โรงหนังเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ไหมเพราะว่าอย่างถ้าพี่เห็นเนี่ยคือเขาดูแลแบบดีมากเขาแบบป้องกันแบบทุกจุดอะตั้งแต่จุดที่เราซื้อตั๋วกดอะไรทุกอย่างก็จะมีแบบคนที่ดูแลคอยแบบทำความสะอาดตลอดถึงในโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาก็แบบผมเห็นอะผมก็ดูนะว่าเขาคงเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาแบบคุ้มไหมการที่เขาทำแต่แบบคือเขาก็ทำแบบให้ดีที่สุดเขาพ่นยาฆ่าเชื้อทุกอย่างที่มันเป็นสารเคมีที่แบบปลอดภัยต่อคนด้วยอะไรเงี้ยพี่เคยทีมงานไหมคะว่าทำไมไม่เลื่อนเพราะหนังต่างประเทศบางเรื่องยังเลื่อนเลยนะอันนี้ผมก็ไม่สามารถออกความเห็นอะไรได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นอยู่ที่ว่าผู้จัดผู้ที่แบบว่าเขาลงทุนเขาเป็นคนที่ตัดสินใจเองทั้งหมดส่วนเราก็มาช่วยให้ได้เต็มที่เท่าที่เราทำได้เงี้ยครับอย่างรายได้คือหวั่นหรือไม่หวั่นตัวผมหมอฮะตัวผมหวั่นไหมผมว่าสำหรับผมอ่ะมันมีผลแน่นอนอยู่แล้วแต่คนที่แบบว่าน่าจะเครียดกับแบบหนักใจน่าจะเป็นผู้ลงทุนนั่นแหละที่ว่าเขาต้องหนักใจแล้วเราก็เห็นใจทุกๆคนด้วยไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอยู่แล้วหนังแม็กที่จะฉายมีแน่มีกี่เรื่องอะคะสาม
เรื่องครับใช่ยังมีขายปีนี้หมดเลยหมดปีนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้รับมาตั้งแต่ตอนที่ผมรับว่ามัน3เรื่องแล้วเนี่ยเราก็หยุดรับทุกเรื่องแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนด่ามันเยอะอะไรเงี้ยยังว่าทั้ง3เรื่องนี้ยังฉายกำหนดการเดิมอยู่นะหรือกำหนดการเดิมครับของผมยังไม่มีเรื่องสักเรื่องเลยใช่ยังฉายปกติอยู่ฮะคิวที่จะต้องไปเดินสายก็ยังคงเหมือนยังมีอยู่ยังมีอยู่ปกติคือหลังจากนี้คือไม่รับงานเพิ่มแล้วมั้ยคะในช่วงที่เป็นกลางนี้ตอนนี้ผมพยายามจะปรับกันไปผมจะพยายามจะปรับตัวเองว่าผมยังมีรีวิวที่ติดต่อมาซึ่งผมหยุดทำรีวิวไป3เดือนเป๊ะแล้วตอนนี้ก็ตั้งใจว่าแบบอยากลองกลับมาทำดูอะไรเงี้ยก็อีก2วันก็จะลองถ่ายรีวิวแรกดูอะไรเงี้ยถ่ายให้แบบพยายามสนุกเพราะว่าสำหรับผมอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้เราได้ทำรีวิวได้ลงอะไรให้คนที่แบบเดี๋ยวนี้คนอยู่บ้านเยอะใช่ไหมเขาก็อาจจะดูเรามากขึ้นก็ได้แล้วก็อาจจะแบบได้คลายเครียดด้วยในช่วงที่แบบมีสถานการณ์แบบนี้เราก็จะพยายามทำคลิปที่มันตลกที่มันแบบไม่ได้มีสาระอะไรมากให้คนได้ดูบ้างจะได้แบบว่าพักผ่อนแบบความเครียดได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วว่าจะแบบเป็นคลิปที่แบบให้คนคลายเครียดช่วงนี้ใช่ครับผมก็คิดว่าเราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำให้คนที่แบบติดตามเราแบบเออได้คลายเครียดบ้างนะได้เห็นอะไรที่แบบสนุกบ้างไม่อยากให้แบบทุกคนเครียดเกินไปฮะแต่ว่าระวังตัวไว้ก็ดีครับกับทู่หูอาเธอร์เหมือนเดิมไหมคะใช่ทำกับไออาเธอร์ตัวจิ๋วเหมือนเดิมหรืออะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็คงแบบจัดเล่นอะไรเหมือนเดิมฮะโลเคชั่นที่บ้านเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใช่แถวบ้านเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วเย็นดูอ่ะเราไปหาอะไรแนวๆแถวบ้านแตกต่างกว่าเดิมไหมคะเดี๋ยวซ้ำลงเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันสกปรกมากผมว่าโควิดมันคงไม่ไปแถวนั้นโอ้สกปรกเกินแล้วขอบคุณค่ะเสียพี่ขอบคุณค่ะ